สวัสดีค่ะก็พบกับมอสซินนามอนกอลอีกแล้วนะคะวันนี้มอสจะมาสอนทริคเล็กๆน้อยๆอีกแล้วค่ะเกี่ยวกับการกลบรอยสิวค่ะก็วันนี้มอสก็ไม่ได้แต่งหน้าอะไรมากนะคะก็คือมีคิ้วมีตามีขนตาแล้วก็ลงแป้งบางๆไว้เพื่อจะให้เห็นว่าอันนี้ตั้งใจนะตั้งใจทำให้เกิดสิวเพราะว่าถ้าไม่เกิดสิวเนี่ยเราจะทำวิดีโอนี้ไม่ได้นะคะก็ตัวอิฟซ่านะคะจะมีคอนซีลเลอร์ที่เป็นตลับแบบนี้เปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้มีแปรงอันนึงนะคะแปรงเนี่ยก็จะเป็นแปรงที่เป็นแบบนี้คือเลื่อนเปิดเลื่อนปิดอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็จะมี3สีด้วยกันขอดูหน่อย3สีด้วยกันก็จะเป็นสีเบจสีเหมือนสีเนื้อสีผิวอะค่ะแล้วก็เป็นสีอ่อนแล้วก็เป็นสีเข้มทั้งหมดเนี้ยใช้ได้ทั้งกับใต้ตาแล้วก็รอยสิวนะคะมันต้องใช้ผสมกันส่วนช่องว่างตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือเป็นที่สำหรับใช้ผสมบางอันบางแบรนด์เขาจะไม่มีใช่ไหมคะที่ผสมแต่นี้เขาให้เป็นช่องสำหรับผสมสีเราก็เอาแปรงเนี่ยค่ะจิ้มสีที่ต้องการแล้วก็เอามาใส่ในเนี่ยค่ะจิ้มได้เลยแล้วก็เอามาใส่ในช่องนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูกันนะอย่างเช่นรอยสิวของมดเนี่ยค่ะสมมุติว่ามดจิ้มสีนี้ลงมาตึงก็สีมันจะยังไม่พอดีนะคะเราก็เอาสีเข้มมาผสมนิดนึงวิพออย่างนี้เข้มไปก็พลิกแปรงหน่อยนึงเนี่ยแล้วเราก็มาเบนสีให้มันเข้ากันค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแต้มที่สิวกันนะโอเคนะคะก็เราผสมสีแล้วก็ตรงเนี้ยมันแดงมากเลยก็แต้มลงไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดูขาวลอยขึ้นมาใช่ไหมคะมดก็จะต้องเอาสีเข้มผสมลงไปนิดนึงแล้วก็แตะทับลงไปถ้ามันดูเยอะไปนะคะก็ใช้นิ้วเนี่ยแหละกดลงไปแบบนี้มันก็จะหายไปต่อไปเป็นเม็ดนี้นะคะสิวพวกนี้มันเป็นเม็ดนูนๆเป็นสิวประจำเดือนของเราฉะนั้นเราต้องสร้างเฉดให้มันนิดนึงด้วยเวอร์นะเชดดิ้งให้หัวสิวใครเขาทำกันมดทำก็เอาสีเข้มนะคะไลท์ตรงฐานเนี่ยค่ะใช้ปลายแปรงเนี่ยนะคะระบายเบาๆแบบนี้นะเหมือนเป็นการเกลี่ยสีอะค่ะให้มันดูบางๆเบลอๆไปส่วนตรงนี้เป็นรอยเราใช้วิธีนี้เลยระบายอย่างนี้เลยแล้วก็ใช้นิ้วกดทำไปทุกจุดเลยนะคะเนี่ยแต้มลงไปเห็นบริเวณรอบนี้ไหมครับมาเป็นแบบ1 2 3 4เลยสีอรหันต์มากคือบอกแล้วค่ะว่าตั้งใจทำให้มันมีใครเขาจะเชื่อเธอลำบายลงไปฮะหายไปแล้วตรงนี้ด้วยเห็นไหมคะหายเกลี้ยงเลยเราระบายลงไปเบาๆนะคะแล้วก็ใช้ปลายแปรงเนี่ยค่ะระบายแบบนี้ใช้นิ้วนะคะค่อยๆกดหายแวบเลยเห็นไหมส่วนตรงนี้นะคะตรงรอยปูดมันได้แล้วแต่ว่ามันยังปูดอยู่นิดนึง
ก็แตะๆเนี่ยค่ะแตะผสมสีเหมือนผสมจานสีค่ะให้มันได้สีที่เข้ากันนะตรงเนี้ยแนะนำว่าอาจจะต้องใช้สีเข้มหน่อยเพราะว่ามันนูนโอเคเหลือข้างแก้มนิดนึงค่ะมันจะเป็นรอยอยู่นิดหน่อยก็แต้มลงไประบายลงไปเลยจากนั้นแค่นี้ยังไม่เสร็จนะคะเราต้องใช้แป้งฝุ่นค่ะใช้แป้งฝุ่นนะก็ใช้แป้งเล็กๆนะคะแต่แป้งฝุ่นขึ้นมาแล้วระบายลงไปบนคอนซีลเลอร์ที่เราลงเรียบร้อยแล้วค่ะรวมทั้งหมดอีกทีหนึ่งนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะกับการปกปิดริ้วรอยปกปิดรอยสิวไม่ว่าจะเป็นสิวนูนสิวแดงสิวอะไรก็ตามนะคะก็ปิดได้ด้วยตัวคอนซีลเลอร์มาใช้คอนซีลเลอร์ที่เป็นพาเลทนี้ชิ้นเดียวนะคะก็สามารถปิดได้อันนี้เราลงหลังจากลงแป้งแล้วด้วยก็ไม่ได้เป็นคราบอะไรนะคะถ้าใครอยากจะลงแป้งผสมรองพื้นทับไปอีกก็ได้แต่ว่าถ้าไม่ลงเนี่ยมันก็จะดูปิดได้เบาๆเป็นธรรมชาติดีเพราะว่าบางคนถ้าลงแป้งผสมรองพื้นไม่ดีนะคะตรงที่เราลงคอนซีลเลอร์เนี่ยแหละมันก็อาจจะเกิดคราบได้สำหรับการปกปิดเบื้องต้นก็เอาเป็นแค่ลงแป้งฝุ่นดีกว่าค่ะมันก็จะปกปิดได้ดีนะคะโอเคนะคะยังไงวันนี้ไปก่อนค่ะหวังว่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่นำมาฝากจะสามารถทำให้เพื่อนๆเอาไปประยุกต์ใช้ในแบบของตัวเองได้นะคะแล้วยังไงพบกันใหม่เร็วๆนี้ค่ะสวัสดีค่ะ